ีพของอาชีพหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเป็นฮีโร่นะคะคอยดูแลพวกเราอะค่ะก็เขาก็ชื่นชอบแล้วก็เหมือนกับดีใจที่เห็นถึงคุณค่าของเขาก็เลยแบบมีจัดเสวนาขึ้นนะคะแล้วก็ได้มอบรางวัลให้ดีใจมากค่ะตั้งแต่มาสร้างความสนุกให้ความรู้ให้ดูแล้วมันก็ยังต่อเติมอยู่หมอในอาชีพด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ้อมอยากจะให้มีอะไรละครศิลปะประมาณก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความรักก็มีอยู่แล้วอย่างที่ได้ดูไปใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นการเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสิ่งสับสวนเป็นแอคชั่นเป็นอีกหนึ่งรสชาติดีกว่าที่ก็อยากให้ทุกคนมาติดตามซึ่งต้องดูสดเท่านั้นย้ำตรงนี้เลยนะคะค่ะมันตีความยากในยากค่ะมันเชื่อใจเนี่ยพี่ด้วยความยุคนี้แบบว่าคุณดูสดน้อยลงอะไรที่อ้อมมาเลยแบบในฐานะผู้จัดก็อาจจะต้องมีการด้วยอ้อมเรียกว่าวิวัฒนาการและวัฒนธรรมในการดูสื่อต่างๆหรือเสพสื่อโซเชียลหรือว่าดูละครเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปก็จะต้องอาจจะต้องมีการรีรันเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้คนได้ลดติดฝนตกได้มีโอกาสได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็หลายอย่างในการที่เราเปลี่ยนแปลงไปในการใช้ชีวิตมันก็อาจจะต้องทำให้มีบางอย่างซัพพอร์ตในการที่เราอยากจะทำให้มันเข้าถึงคนดูได้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีแสดงก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขควบคุมโรคนะคะก็เห็นว่าเราหยิบยกอาชีพหมอระบาดเนี่ยออกมาแล้วก็จริงๆก็คือในความรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปจริงๆก่อนจะทำละครก็จะทำรีเสิร์ชแบบหลายๆอาชีพว่าอาชีพไหนที่ตัวเราเฮ้ยน่าสนุกที่จะทำอีกนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่อย่างที่บอกว่าเขาคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็พอฟังเรื่องของคุณหมอแต่ละท่านเล่าให้เราฟังเรารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่มากในการที่เขาอยากช่วยคนหมู่มากอะไรอย่างนะคะให้ได้พ้นจากโรคไข้อะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆคือคนไข้อะไรมาบอกพี่ก็เกี่ยวกับทางการในเรื่องละครแล้วมันอะไรถึงเขาอย่างไรก็ทุกคนดีใจที่ทุกคนก็ชื่นชอบนะคะก็บอกว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีใจ
ครั้งนั้นน้องคิมก็ทำงานให้เราก็มีความรู้สึกว่าหมาเขาก็โทรมาว่าแบบพี่ย่องคะแบบขอเข้ากองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันมีซีนเด็กเราก็เป็นคนที่เล่นซะด้วยก็มันมีซีนที่สามารถแบบแกล้งคิมได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้โจนให้หมามาแบบปลอมตัวเป็นโจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจนปล้นแล้วก็เลยแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องน้องก็แบบดีใจทางเราก็วันนั้นไม่ได้เป็นการทำงานนะคะกลัวแต่ว่ากลัวแผนหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่แค่หมากนะก็คือทั้งครอบครัวน้องสาวพี่ชายคิมทุกคนมาเซอร์ไพรส์นางหมดเลยนอกจากนั้นเป็นผู้จัดละครแล้วก็เป็นผู้จัดสถานการณ์ผู้จัดสถานการณ์ด้วยค่ะแล้วก็แบบว่าต้องปลอมตัวเอาหมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมุดมาแล้วต้องแบบมีการตอนซ้อมด้วยนะก็ต้องมีคนถ่ายคลิปตอนซ้อมจริงที่เซตเพื่อให้หมากอยู่หน้ามอนิเตอร์คิมก็อยู่ที่เซตเพื่อให้หมากดูว่าโจนเขาเล่นแอคยังไงเขามีซ้อมคิวก่อนมีซ้อมคิวค่ะธรรมดานะคะวันนั้นพี่ลีกิวกองละครให้เพื่อนไม่ถ่ายก็เลยไปเที่ยงคืนเลยค่ะคิวไว้เลยไปเที่ยงคืนเลยหมาเขาไปที่กองก่อนไหมก็มาบ้างมาบ้างน้องย่าก็มาบ้างมีคนมาทั้งคู่เลยค่ะมาสองคู่เลยมาสองคู่มีคนอะไรบ้างไหมคะเพราะว่าพระนางของเราคือจะสละโสดทั้งคู่เลยสละโสดด้วยดีสุดพอดีเลยไม่จริงๆคือแบบว่าทราบพอทราบอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็คุยกับน้องอยู่ค่ะแต่ตอนคิมอ่ะไม่ทราบแต่ตอนพี่แบร์เราพวกเราดูเหมือนจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้มีการบอกกันนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ๊ยตายแล้วอยู่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าน้องย่าก็คือเคยเจอแต่ไม่เคยเจอเขาอยู่กันสองคนแล้วซึ่งแบบเขาอยู่กันสองคนแล้วแบบน่ารักคิมกับหมาก็ไม่ได้รู้จักหมากเป็นการส่วนตัวก็คือเห็นแต่พอเห็นตัวจริงรู้ว่าก็บ้องๆเหมือนคิมเนาะหัวล้อเสียงดังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักยังกิ๊กมีในพี่อ้อมแบบการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยอวยพรแบบเหมือนฟิลแบบเต่าสาวอยากอวยพรเต่าสาวก่อนอะไรเงี้ยให้พรไม่มีก็คุยกันเขาปรึกษาเราไหมคะในกองแบบพี่อ้อมแต่งงานแล้วเป็นยังไงก็มีบ้างก็มีถามบ้างนี่เปิดเป็นเปิดแบบได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นคอร์สวันที่พัฒน์ตัวเอาที่พูดได้หรือที่ไม่เอาพูดได้ก็ได้ค่ะพี่เอาหยอกไม่อ่ะก็คือแบบก็เหมือนแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะก็คือแบบเขารู้กันอยู่แล้วแหละพบกันมาค่อนข้างที่จะเรียนรู้กันมานานได้ตัดสินใจแต่งงานกันทั้งสองคู่นะคะก็เชื่อว่าเขาเรียนรู้กันมาพอสมควรที่เขาก็แต่งงานไปออกตัวแต่วันนี้ยังไงสองคู่แต่งงานไปก็ต้องดูสุดรักของละหมาดก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันก็ทำฉากสู้ตายค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันก็ทำฉากสู้ตายค่ะเพราะว่าทั้งคิมกับแบร์ก็คือบอกไว้ว่าก็ไม่เคยเล่นหนักขนาดนี้ทั้งดราม่าด้วยแล้วก็ฉากต่างๆความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมก็จัดเต็มกันทีมาที่คู่เราบ้างพี่อ้อมค่ะนานๆทีเห็นลงรูปอย่างนั้นค่ะพี่อ้อมก็รู้ใช่ไหมว่าไม่ค่อยลงจริงๆกับพี่อ้อมไปเลยค่ะเอามันไปเรื่อยๆค่ะเป็น10ปีหลังจาก10ปีอะค่ะก็จะแบบว่าลืมจริงๆตอนนี้กี่ปีแล้วพี่อ้อมรวมทั้งหมดปีนาวา11ขวบใช่ไหมคะก็ต้องท้องปีนึงก็เป็น12ใช่ไหมคะแต่2ปีก็เป็น13 14ค่ะ14ก็นับไม่นับรู้จักกันตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วใครมาเตือนเราคะพี่อ้อมว่าลงรูปบ้างก็ไม่ได้มีใครเตือนแต่ทุกคนแบบว่าอ้าวพี่ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมแสดงว่าเอาคนถามคนถามแสดงว่าพี่เอาไม่ได้ยินใช่ไหมว่าแบบใช่ค่ะอยู่หรือแยกหรืออะไรเงี้ยใช่ก็จะมีเพราะว่าอย่างบางคู่ก็อาจจะมีการแยกกันบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็มีเราก็อ๋อเหรอไปอยู่ในสาขานั้นแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเหมือนเราก็โฟกัสงานเราก็จะลงงานแล้วก็เหมือนพอลูกเราเห็นลูกเราก็จะแบบว่าลงลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยสามีก็จะเป็นซิกพี่อาร์ก็จะเป็นคนถ่ายนะมันก็จะแต่ว่าเราก็แบบนั้นต่างคนต่างทำงานแล้วโฟกัสเราก็เป็นที่ลูกอะค่ะแล้วก็ดึงก็เลยลงลูกสักหน่อยวันนั้นใช่ไหมคะวันนั้นพอดีไปงานเกิดเพื่อนแล้วเพื่อนก็ถ่ายให้ลูกสวยพี่อาร์ก็ชอบถ่ายลูกอะแล้วก็เวลาที่ตอนนี้เราก็ไม่ติดต่อใช่ไหมเขาก็จะแบบทำหน้าเบื่อแม่ลูกมากถ่ายอะไรกันนักขนาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกันด้วยกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเราคนทำไมเขาถึงคิดว่าเราไม่อยู่ในงานเลยก็ตอนแรกก็ตกใจว่าทำไมทำไมแต่ว่าพอเราไปดูในไอจีเราเราก็อ๋อไม่มีจริงแต่คนก็ไปไหนด้วยกันปกติใช่ไหมพี่อ้อมใช่ค่ะก็ไปไหนปกติค่ะแต่
ว่าอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็คืออ้อมก็จะไม่ค่อยได้ถ้าไปไหนก็จะไปด้วยกัน3คนเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปปกติค่ะแต่ว่าเวลาลงก็จะไม่ได้ลงเขาแล้วก็ไปถ่ายดูแล้วก็ไม่มีเลยแสดงว่าคนรอบข้างถามเยอะมากอะไรนะคะคนรอบข้างถามเยอะคนที่เขาแบบเจอเราผ่านๆว่าเอ้าไม่ทราบไม่ทราบว่ามีแต่พอเราลงพอเราลงก็จะแบบเฮ้ยยังแบบช่างหน้าช่างผมช่างอะไรทีมงานที่เราเจออะไรเงี้ยก็จะแบบแซวเมื่อก่อนเราจะสงสัยไม่กล้าถามไม่มีใครกล้าถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ฮามีพอลงรูปจริงแล้วพี่ฮามีแบบฟีดแบ็กไงบ้างเขามาเล่าให้เราฟังไหมคะที่อ้อมไม่มีค่ะเพราะพี่อาร์ตเขาก็เหมือนทำงานเขาเป็นผู้บริหารเขาก็ไม่สายโซเชียลหรือสายส่องแต่ว่าไม่ได้สายโซเชียลปล่อยชิลปล่อยชิลสิบปีแล้วอุ้ยเราต้องอย่าทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ยอมยังไม่มีอายุไม่ได้สำคัญพี่ย้อมหันไปถามไม่มีสักคนให้พี่ย้อมการันตีความหมายของพี่ย้อมว่ายังดีอยู่ค่ะเด็กก็ยังดีอยู่ค่ะยังไม่ได้มีเหตุอันใดค่ะแต่ว่าก็จะลงให้มากกว่านี้แล้วเขาไม่ยอมถ่ายอะสิประเด็นอะเขาเขินก็ชายหรอเขาแบบจะถ่ายวันนั้นเนี่ยคือเพื่อนพอดีเพื่อนเขานั่นแหละเพื่อนสนิทเขาที่วันงานเกิดก็แบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอ้อมรักษาความรักยังไงคะเพราะว่ามันหลายปีแล้วก็น้องไม่แบบมีลูกอะไรเงี้ยคืออ้อมอ่ะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเรารักลูกมากทั้งคู่อะไรเงี้ยนะคะก็เวลาคบกันนานๆบางทีมันให้ความหวานความอะไรมันก็อาจจะมีจืดจางไปบ้างแต่ว่าคือต้องบอกว่าก็ค่อนข้างอนาคตไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันก็คือค่อนข้างโชคดีที่พี่อาร์ตเขารักนาวามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีการออกไปกินข้าวกันสองคนนะในวันครบรอบหรือวันเกิดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถึงก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบว่าเราก็เป็นคนบอกนะเขาก็แบบกับบ้านเถอะแม่แบบคิดถึงลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนกันสองคนเลยก็จะไปด้วยกันก็สามคนตลอดเพราะว่าพอมีเวลาต่างคนต่างทำงานด้วยเขาก็ทำงานเยอะเราก็ทำงานเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พอเจอกันก็คือสามคนแต่เราก็โอเคเขาก็คือเขาแฮปปี้อยู่แล้วค่ะตอนนี้เขาจะผ่านที่แบบลูกเริ่มโตเขาก็คือแม่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กพอเริ่มโตก็จะแบบมีความสาวนะผู้หญิงอะไรเงี้ยก็17ก็เข้าวัยทีนแล้วก็สรีระต่างๆเขาก็แบบโอเคขอบคุณครับ